กำลังดูตารางผ่อนดาวอิสพนานะครับอันนี้คืออันนี้คือ4ปีครับผ่อน4ปีนะครับดอกเบี้ย 114,000 เนาะครบ4ปีก็คือราคารถก็จะรวมไปประมาณ 900,000 กว่าบาทครับใช่ครับแล้วก็ทีนี้ถ้าเป็นผ่อน5ปี10 4นี่ครับดอก5ปีจะเท่าไหร่ครับ 160,000 ก็เยอะกว่าเดิมประมาณ 50,000 เนาะประมาณใช่ครับประมาณ 160,000 แล้วก็ประกันปีแรกนี่บังคับทำกี่บาทนะครับ 32,000 32,000 ค่ามีค่า access อีกนะครับค่า access ก็จ่ายตอนที่มีปัญหาครับ access นี่ไม่มีถ้าไม่มีคู่กรณีแต่ถ้าเราเป็นฝ่ายถูกก็คือไม่ต้องจ่ายไม่ต้องเสียค่า access ถูกไหมแล้วก็มีวารันตีเครื่องยนต์ไฟฟ้า2ปีไม่จำกัดระยะทางเครื่องยนต์ไฟฟ้า2ปีไม่จำกัดระยะทางใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่าเกิน2ปีแล้วรถมีปัญหาแบบก็เข้าสู่เหมือนกันแหละแต่ว่าค่าเซอร์วิสอะไรก็จ่ายปกติค่าวารันตีไปแล้วผมถามค่าเซอร์วิสนิดนึงครับค่าเซอร์วิสพันโลอยู่ที่ประมาณ 4,000 กว่าบาทพันโล 4,000 แล้วก็พันโลเข้าประมาณนี้พันโลแรกนี่ไม่ได้ฟรีใช่ไหมครับไม่ได้ฟรีครับแล้วก็ 6,000 โลนี่กี่บาทไม่เข้าหมื่นเลยของผมเข้าหมื่นเลยใช่ไหมพันละหมื่นเลยหมื่นก็ประมาณนี้ 4,000 กว่าบาทประมาณ 4,000 กว่าบาทแล้วหลังจากนั้นก็เข้า 20,000 20,000 อ๋อเป็นทีละหมื่นนะครับใช่ครับทุก 20,000 นี่เท่าไหร่นะครับก็แล้วแต่ความสึกหรอพี่ถ้าไม่ต้องเปลี่ยนชิปวาล์วหรืออะไรพวกนี้ก็ไม่เยอะแบบน้ำมันเบรกค่าเบรกอะไรทั่วไปแล้วแต่เขาเรียกอะไรนิสัยการใช้รถแหละอย่างสมมติว่า 10,000 โล 20,000 โลอย่างเงี้ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันถ้าเราต้องเปลี่ยนพวกค่าเบรกเปลี่ยนพวกไอ้วัสดุอะไรเงี้ยคือราคารายจ่ายประมาณ 10,000 นึงได้มั้ยครับเพราะว่า 20,000 อ่ะมันได้นี่แล้วไงมันอาจจะเริ่มสึกหรอเปลี่ยนโซ่เปลี่ยนอะไรแล้วพวกนี้ปัจจัยหลายอย่างอีกแล้วแต่เราเลือกยางค่าเบรกเราจะเปลี่ยนแบบไหนน้ำมันเบรกเราจะใช้ของอะไรอย่างเงี้ยอย่างยางคู่นึงนี่ก็ประมาณ10,000กว่าบาทอ๋อก็ราคาแบบทั่วไปเนาะไม่ได้แบบว่าราคาแบบสูงกว่าที่ฮอดแล้วก็พวกค่าเบรกครับค่าเบรกก็ประมาณน่าจะประมาณ 3,000 นะพวกเชลระยะส่วนใหญ่ก็ไม่น่าจะเกินไม่ถึง 20,000 ไม่เกินไม่เกินไม่เกินเนาะยกเว้นแบบทั่วไปที่ต้องเปลี่ยนค่าเบรกเปลี่ยนยางเปลี่ยนเนี่ยพวกเนี้ยอยู่ในปัจจัยที่ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วแล้วอย่างเวลาเราล้มชนกันแบบเราผิดอย่างเงี้ยมีคู่กรณีแล้วเราผิดอย่างเงี้ยเราต้องเสียค่าเอ็กเซปประมาณเท่าไหร่20,000ใช่ป่ะแล้วก็แต่ถ้าว่าเราดูรถเราน่าจะค่าซ่อมไม่เกิน 20,000 เราอาจจะซ่อมเองดีกว่าใช่แต่ถ้าวิ่งมาปั๊บประเมินแล้ว 300,000 20,000 ทุ่มกว่าถ้าซ่อม 300,000 ใช่แล้วก็ส่วนก็มีมาเยอะที่แบบไปกิ้งมาไปกิ้งมาเลยเกมไป 200,000 เนี่ยแล้วชุดแต่งนี่ของศูนย์นี่มันราคาอันแล้วแต่ร้านเลยพี่คันหน้าที่แต่งไปอ่ะประมาณ 300,000 300,000ชุดแต่งทั้งหมดคันนั้นท่อฟูประมาณ 100,000 ท่อฟูแสนกว่าล้อประมาณล้อผ้าเด็กล้อจานเด็กพวกนี้ประมาณ 100,000 แต่คือคันหน้าทั่วไปแต่งข้างนอกได้ไม่มีปัญหาของแต่ข้างนอกไม่มีประกันหลุดประกันหลุดเนี่ยเดี๋ยวเริ่มหน้าต่อใส่ท่อฟูท่อฟูข้างนอกวารันตีก็ยังพออ๋อแต่ถ้าปลายท่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรสลิปออนได้ครับสลิปออนได้แล้วก็พวกไอเปลี่ยนไฟเปลี่ยนอะไรได้ขออย่าตัดแต่งสายไฟหลักอ๋ออย่าตัดต่อสายไฟสายเมนอย่าไปยุ่งมันประกันก็คือ2ปีเนาะวารันตี2ปีไม่จำกัดระยะทางก็ยังไปฟ้าครับมีปัญหาเข้าสู่ได้ตลอดครับก็ที่ผมบอกว่าเอาคันที่2ไปก่อนเอาคันส่งไปเนี่ยถ้าหากพี่เขาแพงเลยอยากรับรถช่วงไหนนานไหมครับกว่าจะได้คันหนึ่งสมมติว่าเราทำเรื่องเอาจริงๆนะพี่สามครบอ่ะสามวันรู้ผลแล้วสามวันรู้ผลแล้วก็รถนี้รอต้องรออีกไหมหรือว่าถ้าไตคัลเลอร์มีรถเลยไตคัลเลอร์ตัวนู้นใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อเพราะอันนี้มันเป็นสี45อยู่ไตขาวเป็นสีตั้งแต่2015อันนี้มันมาบ้างไม่มาบ้างแล้วแต่ไตคัลเลอร์นี่ปีไหนไตคัลเลอร์45เหมือนกันพี่แต่ว่ามันเป็นสี15เข้า16ที่มันคาบเกี่ยวกันเลยเพราะไม่สีหลักอยู่แล้วไงผมถามนิดนึงว่าขาวอ่ะดำแดงมาแทนแดงขาวปีมันเพิ่งออกปีที่แล้วเนาะ2015แล้วก็ที่มันเปลี่ยนโฉมเนาะแล้วก็ปกตินี่เปลี่ยนโฉมทีเอาถ้าอ้างอิงแบบตัวเก่าครับประมาณ 5-6 ปี 5-6 ปีเปลี่ยนทีเพราะฉะนั้น 5-6 ปีเปลี่ยนโมเดลนะเปลี่ยนโมเดลเลยปีก็มีไมเนอร์ไมเนอร์นี่มีครีมต้นครีมนี่เพิ่มประมาณอะไรประมาณนี้นี่ก็เข้าปีที่2ปีที่2แสดงว่าปี2016ปีนี้2015บอกไม่ได้เอ้ยปีนี้10 16เนาะ17นี่ก็ยังไม่รู้นะว่าจะมีอะไรเปลี่ยนไหมโมเดลไม่เปลี่ยนแน่นอนอาจจะมีไมเนอร์แบบครีมต้นครีมนี่เพิ่มเข้ามาประมาณนี้